ันนี้เรามีเสื้อ Fit Junction ลายใหม่นะครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการ Fit Myth จาก Fit Junction Channel นะครับเราจะมาพูดถึงคำถามที่ว่ากินโปรตีนเท่าไหร่ดีแล้วก็กินโปรตีนเนี่ยเยอะๆมีผลเสียต่อไตไหมทำงานหนักหรือเปล่านะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญวันนี้นะครับก็คือพี่หมอฟ้าหรือแพทย์หญิงวันวิพุฒสรรพสิทธิ์วงศ์ซึ่งหลายๆคนอาจจะได้เห็นทางรายการ Take Me Out Thailand นะครับก็ตอนนี้ติดตาม IG พี่เขาแล้วกันนะครับโอเคทีนี้เรามาดูคำถามแรกกันก่อนนะครับว่าโปรตีนกินเท่าไหร่ดีเพื่อสร้างกล้ามนะครับก็เดี๋ยวจะขอตอบสั้นๆก่อนว่า2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลนะครับเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างโอเคนะครับผมหนัก79กิโลนะครับก็กินประมาณ150ถึง170กรัมตัวเลขไม่จำเป็นต้องเป๊ะมากนะครับก็สามารถขึ้นลงเฉลี่ยได้ประมาณ 10% ถึง 20% นะครับการกินโปรตีนให้ถึงเป้าหมายในแต่ละวันเนี่ยนะครับควรจะมีข้อควรคำนึงก็คือว่าโปรตีนนั้นๆนั่นแหละครับมันมาพร้อมกับไขมันหรือว่าแป้งหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าผมต้องกินโปรตีนวันละ160กรัมนะครับแต่ว่าวันไหนเนี่ยออกไปข้างนอกทำให้ไม่สามารถกินเนื้อสัตว์ที่ลีนหรือว่าเลือกกินไม่ได้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือวันไหนที่ไปต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะอาจจะต้องแวะปั๊มซึ่งในปั๊มมีอาหารที่เป็นไก่ทอดนะครับถ้าจะกินโปรตีนจากไก่ทอดให้ได้160กรัมเนี่ยนะครับซึ่งพอเรามาลองคำนวณแล้วนะครับว่าถ้าจะได้โปรตีนถึงเป้าแล้วแต่ว่าแคลอรี่มันเกินมากเกินไปเนี่ยอาจจะไม่คุ้มนะครับดังนั้นเนี่ยวันไหนที่ออกไปข้างนอกบ้านนะครับก็ไม่จำเป็นต้องกินโปรตีนให้ถึง 100% ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าการที่เรากินโปรตีนถึง 100% แต่แคลอรี่เพิ่มมากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้เราอ้วนซึ่งก็ไม่คุ้มนะครับดังนั้นชั่งน้ำหนักกันดูให้ดีว่าถ้าเกิดกินโปรตีนให้ถึงแต่ต้องได้ไขมันส่วนเกินหรือน้ำตาลจากน้ำจิ้มเข้ามาเยอะเกินไปเนี่ยนะครับอันไหนคุ้มกว่ากันนะครับโอเคถึงช่วงฟิตจังชั่นถามพี่หมอแล้วนะครับก็ขอเอาพี่หมอไว้ตรงนี้เลยอุตส่าห์ถ่ายiPhone กล้องหน้ามาให้ครับเป็นยาวๆอยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะฟังพี่หมอพูดกันนะครับเดี๋ยวผมจะขอหลบฉากไปก่อนสวัสดีค่ะฟ้าใสก็ขอบคุณมากสำหรับคำถามเนาะก็เดี๋ยววันนี้พี่หมอฟ้าก็จะมาตอบคำถามนะคะว่าตกลงเนี่ยกินโปรตีนมากๆเนี่ยทำให้ไตพังจริงหรือเปล่าเนาะเพราะว่าจริงๆหลายคนที่อยากบิ้วกล้ามเนี่ยก็จะมีความเชื่อว่าจะต้องทานโปรตีนในขนาดค่อนข้างสูงนะคะให้ตอบแบบฟันธงเลยต้องตอบว่าถูกบางส่วนนะเพราะว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าตัวโปรตีนเนี่ยก่อนที่เราเอาจะเอาไปใช้เป็นแหล่งพลังงานในร่างกายเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการในการกำจัดสารเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มไนโตรเจนออกไปก่อนค่ะซึ่งเวลามันกำจัดสารไนโตรเจนเหล่านี้ออกไปเนี่ยอวัยวะที่มันจะต้องทำงานในการกำจัดสารตัวเนี้ยก็ไม่พ้นไตเพราะฉะนั้นในคนไข้ที่เป็นโรคไตเนี่ยสังเกตได้ว่าก็จะต้องมีการควบคุมปริมาณของโปรตีนที่ทานในแต่วันในแต่ละวันนะคะสำหรับคนทั่วไปที่ต้องการแค่คงมวลกล้ามเนื้อเอาไว้เนี่ยเราจะแนะนำให้ทานโปรตีนอยู่ที่ 0.8 กรัมต่อกิโลกรัมของน้ำหนักตัวในขณะที่คนที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าใช้พลังงานมากๆเนี่ยเราจะแนะนำอยู่ที่ประมาณ2กรัมต่อกิโลกรัมของน้ำหนักตัวในบางกรณีเนี่ยอาจจะมีบางท่านทานสูงถึงขนาด3กรัมต่อกิโลกรัมของน้ำหนักตัวก็ได้นะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราทานแต่โปรตีนอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะถ้าเกิดว่าเราทานไม่เหมาะสมกับสัดส่วนของตัวคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เราทานเพื่อลดน้ำหนักมากกว่าค่ะที่เป็นเรียกว่าไฮโปรตีนไดเอทหรือว่าโลคาร์บเพราะว่าเวลาทานโปรตีนขนาดสูงเข้าไปเนี่ยในกระบวนการการผลิตพลังงานของร่างกายเนี่ยมันจะมีสารที่เรียกว่าคีโตนและไอ้เจ้าตัวคีโตนเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ไปบอกร่างกายว่าอยู่ในสภาวะที่เหมือนกับว่าเรากำลังอดอาหารอยู่นะคะเลือดก็จะมีความเป็นกรดค่อนข้างสูงแล้วก็จะมีการเผาผลาญไขมันมาใช้ค่อนข้างมากเหมือนสูตรลดน้ำหนักที่คนนิยมทานเมื่อก่อนเยอะๆที่น้องๆอาจจะเคยเห็นก็คือช่วยพวกแอตกินไดเอทที่บอกว่ากินสเต็กเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดจำนวนซึ่งข้อเสียที่ตามมาเนี่ยก็คือแหล่งของโปรตีนที่น้องๆทานเข้าไปเนี่ยค่อนข้างจะมีความสำคัญค่อนข้างสูงถ้าเกิดว่าเลิกแหล่งโปรตีนที่ไม่ดีสมมติทานแต่สเต็กที่เป็นเนื้อแดงอย่างเดียวก็จะมีปริมาณไขมันเกินความต้องการของร่างกายก็ทำให้มีปัญหาเรื่องของไขมันสูงแล้วก็ความเสี่ยงเรื่องของโรคหัวใจตามมาได้ถ้าเกิดว่าทานพวกโปรตีนที่มีแป้งเช่นบางคนทานแต่แบบไก่ทอดอย่างเดียวอย่างเงี้ยเป็นต้นก็จะมีปัญหาเรื่องของแป้งที่มันเกิดความจำเป็นของร่างกายเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับน้องๆที่อยากจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อสำหรับคนที่กำลังบักอยู่นะคะก็สามารถทานโปรตีนได้นะประมาณ2กรัมถึง3กรัมต่อกิโลกรัมของน้ำหนักตัวแต่จะต้องดูสัดส่วนของตัวแป้งหรือว่าคาร์โบไฮเดรตให้เหมาะสมด้วยแล้วก็ต้องเลือกแหล่งโปรตีนที่มันเหมาะสมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดน้องๆจะทานแบบนี้เป็นเวลานานนะโดยเฉพาะคนที่ทานเพื่อหวังจะลดน้ำหนักเนี่ยก็จะต้องระวังเรื่องการทำงานของไตพี่หมอแนะนำว่าส่วนใหญ่ถ้าทานเกิน3เดือนขึ้นไปควรจะต้องไปตรวจปัสสาวะแล้วก็ตรวจเลือดดูนิดนึงว่าค่าไตเนี่ยมันเริ่มขึ้นหรือยังถ้าเริ่มขึ้นแล้วอาจจะต้องกลับมาทานอาหารสุดที่เรียกว่าเป็นบาลานซ์ไดเอทนะคะสักระยะหนึ่งแล้วก็ถึงจะกลับไปเริ่มไซเคิลนี้ใหม่ได้แต่สำหรับ
น้องๆหนุ่มๆที่ชอบวิวกล้ามทั่วไปนะก็แล้วทานในสัดส่วนที่มันเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นตัวคาร์โบไฮเดรตก็คือตัวแป้งตัวโปรตีนแล้วก็ตัวไขมันในสัดส่วนที่เหมาะสมเนี่ยก็สามารถทานได้ค่ะไม่มีปัญหานะคะก็คร่าวๆเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาหรือว่าคำถามอย่างอื่นเพิ่มเติมก็ถามผ่านน้องฟ้าใสมาได้ตลอดเนอะแล้วก็ขอบคุณมากที่ติดตาม IG นะคะขอบคุณค่ะโอเคได้ฟังพี่หมอพูดกันแล้วนะครับก็หวังว่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้ใน YouTube หรือว่าใน Facebook นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อยากจะขอบคุณเจ้าของคำถามนะครับที่โพสต์เข้ามาใน Facebook นะครับก็เดี๋ยวทีมงานของเราเนี่ยจะติดต่อส่งขนมเป็นรางวัลไปให้นะครับเดี๋ยวจะส่งเสื้อ Fit Junction เกียร์ตัวใหม่ไปให้ด้วยนะครับวันนี้ก็คงจะขอลาเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายเนี่ยถ้าใครที่สนใจอยากจะเรียนฟิตเนสหรือว่าโภชนาการนะครับโดยที่ไม่ต้องหักโค้งไม่อดอาหารแล้วก็สนุกได้ความรู้ได้ผลนะครับก็ติดต่อมาที่ไลฟ์นี้นะครับหรือว่าดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ fitjunction.com นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe channel เรานะครับเพราะว่าทุกวันเสาร์และกลางสัปดาห์เนี่ยเราจะมีวิดีโอดีๆมานำเสนอครับสวัสดีครับ